พามพามตอนนี้เราอยู่ไหนคะอยู่ในรถค่ะดูจากชุดด้วยในรถในรถทำไรอ่ะอ้าหูจิ๊บจะไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเฮ้ยเหมือนเราจะไปสายการบินดูนะคะใช่เรากำลังจะไปสายการบินเหมือนอยู่ในชุดเล่าอ่ะนี่สายการบินแล้วแอมังเลยหรือเปล่าเลยแบบเลยไปเลยนะคะไม่ดูผ้าขาวม้าซะก่อนเรายังไม่เฉลยกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะไปไหนพี่เชอร์ไปไหนเอ็มก็คือเราเป็นตัวแทนสาวภาคกลางภาคกลางในการทำนะคะแต่เราชุดเราเหมือนแอร์โฮสเตสเบาๆเราตอนแรกนึกว่าอันนี้เอามามัดเอวเลยใช่คิดเหมือนกันว่ามามัดเอวคิดว่ามันเป็นโบดี้คอใช่คืนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะหรือว่าแต่ละคนเอามาแบบมัดเอวมัดผมมัดอะไรนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่ะพี่สไตลิสต์บอกมาว่าให้พัดมัดคอทุกคนผูกคอไหมพี่มัดคอน่าจะตายนะเออนั่นแหละเป็นการทำ MV ที่ลงทุนที่สุดในชีวิตแล้วใช่เหรอวะลองจากก็ปกติ MV เราถ่ายไม่ไกลไงลองจากริเวอร์ลองจากริเวอร์ไม่ไอเนี่ยมากกว่าริเวอร์ด้วยซ้ำเนี่ยลบไปแต่ละจังหวัดหลายจังหวัดมาใช่พอริเวอร์เราไปแค่การที่เดียวแล้วก็อยู่ทั้งวันมันแค่เหนื่อยตอนแบบทุกคนมาตีสี่พร้อมกันอันนี้คือแต่ละคนต่างคนต่างไปเกือบอุทานไม่แต่อันเนี้ยคือแบบแต่ละคนไปแต่ละจังหวัดอันนี้มาจังหวัดภาคตะวันตกก็คือเป็นแก๊งนึงกาญจนบุรีใช่แล้วเราก็แบบเราก็ต้องไปจอยกับเขาอย่างนี้ภาคกลางเราไปไหนไม่รู้เลยภาคกลางเราไปนครนายกค่ะไปถิ่นเก่าน้องเองถิ่นเก่าอะไรจ๊ะถิ่นเก่าเปียมเคยเป็นเด็กนครนายกนะคะจริงอ่ะใช่เพราะว่าหนูย้ายตามแม่คือหนูเป็นเด็กหลายที่มากพี่จริงอ่ะคือใช้ชีวิตแบบที่ไหนบ้างมีตอนแรกเกิดที่สระบุรีใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายไปอยู่โคราชแล้วก็ย้ายไปนครนายกแล้วก็ย้ายกลับมาสระบุรีแล้วก็ย้ายเข้ามาในกรุงเทพเย้โอ้เป็นเด็กทุกที่แล้วจีบ้าเด็กไหนเด็กลพบุรีค่ะเด็กลพบุรีที่เดียวที่เดียวสงขลาแล้วเนี่ยสงขลาสงขลาตักตายสงแขนไม่ได้หรอคะเฮ้ยอยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพโดยกำเนิดแต่สำเนียงสุพรรณมากพูดเหนือตามใครก็ไม่รู้ทำไมต้องเหนื่อยด้วยล่ะเออไม่เข้าใจหากมองไปบนนั้นมีอะไรมากมายตาสีขาวดูสดใสทำให้คิดถึงใครสักคนอยากจะเจอเหลือเกินแม้ต้องเดินไปฮัลโหลและนี่คือการถ่าย MV ที่ภาคกลางนะคะฮัลโหลเราอยู่ที่เขื่อนเราอยู่เขื่อนไหนนะและเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะรถจะชนแล้วแม่อะไรค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เรือนอะไรเขื่อนขุนด่านปราการชนจ้าไปนอกไปได้ร้อนไหมคะร้อนค่ะดูแดดนะคะเราทาครีมกันแดดแบบหลายชั้นหลายซ้อนมาห้าชั้นนะบอกเลยถ่ายแล้วถ่ายอีก อะไรนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าอยู่ในร่มอะมีร่มแล้วโอเคนะน้องยูเคค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นนางเอก MV นะคะไม่ใช่พวกเราเบียเคน้องยูเคเป็นนางเอก MV ของเรานั่นเองเหนื่อยไหมตัวเล็กนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยพี่หนูพี่รู้ว่าหนูเหนื่อยเพราะน้องไปหลายที่มากใช่ไหมคะคุณแม่ไปทุกภาคเลยไปทุกจังหวัดเลยไปทุกภาคเลยเก่งมากๆเลยฮะเยี่ยมเยี่ยมก็คือฉากเนี้ยจะเป็นฉากที่เราเหมือนล่องเรือล่องเรือไปกับน้อง UK แล้วก็ไปส่งน้องเขาให้เจอกับเรา16คนค่ะฮะ24คัดใหม่ก็จะเป็นฉากที่เรา
ไปส่งน้องไปส่งน้องนะคะเพื่อเจอกับเซมบัสทุกคนใช่ค่ะว่า MV นี้ออกมาจะสวยงามปังของเรื่องแต่ซึ่งคิดว่าสวยอยู่แล้วแน่นอนเพราะทุกคนแบบตั้งใจทำงานมากแล้วก็วันนี้ได้ภาพแบบสวยๆเยอะมากเลยค่ะก็ฝาก MV นี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ